ค่ะตอนนี้เราก็มาทำมาถึงดอกสุดท้ายกลีบสุดท้ายแล้วนะคะก็เหมือนเดิมโซ่3แล้วก็พอ1คอลงไปในหลักเดิม2ครั้ง1 2แล้วก็หลักถัดมา1 2หลักสุดท้ายนะคะ1 2แล้วก็ถักโซ่3นะคะจิ้มลงไปในหลักเดิมที่ถักพอ1คอเมื่อกี้เลยค่ะแล้วเราก็ดึงมันขึ้นมาเลยนะคะนี่ได้แล้วนะคะก็เสร็จแล้ว17ดอกทีนี้เราก็จะตัดไหมเลยนะคะเราจะตัดไหมให้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเย็บมันให้เป็นรูปดอกไม้เราก็จะตัดไหมสักประมาณเกิน1ไม้มันทัดไม้มันทัดครึ่งนะคะแล้วเราก็ผูกปมให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะใช้เข็มเก็บได้ให้เก็บไหมนะคะเราก็จะมาเก็บไหมด้านต้นของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็จะสอดกลับไปกลับมานะคะก็สัก2ครั้งก็คิดว่าไม่น่าที่จะหลุดได้แล้วนะคะตัดให้เรียบร้อยทีนี้เราจะมาลองม้วนเป็นรูปดอกไม้ดูก่อนนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเวลาม้วนเนี่ยนะคะเราก็จะคว่ำลงนะคะมันจะม้วนง่ายนะคะเราจะม้วนเข้าด้านในนะคะม้วนถ้าม้วนแบบนี้นี่มันจะบานออกอย่างนี้นะคะเราไม่ทำอย่างนี้นะคะเราจะม้วนเข้ามาด้านในอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ความหลงเราก็ค่อยๆนะคะค่อยๆจัดมันนะคะแล้วก็จะพันไปรอบๆนะคะพันเป็นวงกลมก็ค่อยๆทำนะคะจะได้แบบนี้นะคะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมา ทำการเย็บมันนะคะให้ติดกันก็จะใช้เข็มเราจะคว่ำมันนะคะคือมันจะทำง่ายนะคะมันจะไม่หลุดเราก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆเย็บดึงเข้าตรงกลางนะคะแล้วเราก็จากตรงกลางเราก็จะเย็บเข้ามาหากลีบดอกอันนี้นะคะต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะThank you.
ตอนเย็บอย่าดึงแน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดึงแน่นแล้วเดี๋ยวมันจะดอกแล้วมันจะขยุกขยิกนะคะรู้สึกว่าตอนถักไม่ค่อยจะยากนะคะมันจะยากกับตอนเย็บนี่แหละค่ะได้แล้วนะคะไม่ค่อยกล้าเปิดด้านหน้าเลยดูหน้าตาจะออกมายังไงก็ดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะคะก็จะต้องจัดแต่งกันนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะนี่ก็ดอกไม้นะคะก็หน้าตาก็ยังเป็นดอกไม้อยู่นะคะทีนี้เราก็จะสอดเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็สอดเก็บให้เรียบร้อยแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะติดกาวอีกนะคะนี่เรียบร้อยแล้วด้านหลังของเราด้านหน้าก็สึกจะแบนๆไปหน่อยนะคะเรานี่เราก็จะเอากาวนะคะมาทากันกับที่ติดผมของเรากิบของเรานะคะเราก็จะทากาวตราช้างให้ทั่วเลยนะคะให้ทั่วที่ติดผมเลยระวังนะคะกาวตราช้างนี่อานุภาพร้ายกาจมากเลยนะคะมันชอบมาติดมือเราเราก็เล็งๆให้ดีๆนะคะนี่นะคะแล้วก็กดมันแป๊บหนึ่งนะคะกดให้มันติดดอกไม้เราอาจจะแบนไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดๆอีกหน่อยได้นะคะโอเคนะคะทีนี้เราก็จัดมันนิดหน่อยนะคะให้มันตั้งหน่อยนี่ก็เป็นอันว่าสำเร็จนะคะดอกไม้ของเราซึ่งก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมกันจนจบเลยนะคะ